โอเคอัดแล้วนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลท์เทรดนะครับไม่ใช่ไลท์นะฮะไลท์เทรดประจำวันที่26นะฮะก็คือวันอังคารนะครับของเดือนพฤษภาปี2563นั่นเองนะครับวันนี้ก็เป้าหมาย50เหรียญอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะทำได้ถึงเป้าหมายหรือเปล่าแล้วจะกินเวลาเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะฮะคือเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่ากินเวลามากนะเพราะว่ากราฟเมื่อวานคือมันเทรดยากด้วยแหละนะครับก็ใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ดูแล้วน่าจะไม่ยากเหมือนเมื่อวานแล้วนะเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับคนที่เทรดสวัสดีครับสวัสดีฮะขอบคุณทุกคนสำหรับการกดไลค์เลยนะครับผมจะพยายามพูดดังๆนะเพราะว่าในคลิปที่ผมลงเมื่อวานนะในไลฟ์เมื่อวานนะครับผมลองมาดูในคลิปย้อนหลังมันเสียงเบาไปนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะพูดให้มันดังขึ้นแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วคู่ EUR JPY นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะรอให้เส้น Stochastic ตัดลงเดี๋ยวผมจะกดเทรดลงนะครับวันนี้เป้าหมาย50เหรียญเนาะหวังว่าจะชนะลวด3ไม้เลยนะฮะจะได้จบงานวันนี้อย่างว่องไวลุ้นนะฮะวันนี้ลุ้นให้ชนะทั้ง3ไม้เลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่มาร์คสวัสดีน้องเนมสวัสดีฮะเป็นไงบ้างวันนี้เทรดกันสนุกสนานหรือเปล่ากราฟวันนี้ค่อนข้างวิ่งสวยนะแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาได้เทรดตอนกลางวันน่ะก็เลยเสียดายเหมือนกันนะครับคือเมื่อกลางวันที่ผ่านมาติดงานหลายอย่างมากนะฮะทำให้ไม่ค่อยได้เทรดนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเพิ่งว่างนะครับก็ได้มาเทรดตอนเย็นเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเย็นนี้จะไปถึงฝันวันนี้หรือเปล่าโอเคนะครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะฮะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่เนี่ยแล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะครับก็จะมีผลนะค่อนข้างสูงเลยนะครับว่ากราฟอาจจะกำลังเข้าช่วงที่จะวิ่งลงนะครับไม้นี้เทรด3นาทีแล้วกันนะครับกราฟมีเหวี่ยงๆนิดนึงอ่ะผมเอ้ย1นาทีดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เหวี่ยงขนาดนั้นนะมันเหวี่ยงนิดเดียวเองโอเคอุ๊ยกดช้าไปโอเคไม่เป็นไรน่าจะไม่เป็นไรโอเคผมสลับไม้ที่1ของเราในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สลับในไม้ที่1นี้นะฮะผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงเพราะว่าอะไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือเพราะว่าเส้นสโตคาสติกกำลังตัดลงนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟก็อยู่ในช่วงของการวิ่งกลับตัวลงอยู่ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับก็ดูแล้วน่าจะสูงมากแล้วนะฮะอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเรียกว่าสูงมากก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรียกว่าขึ้นมาสูงได้พอสมควรเรียกแบบนี้แล้วกันนะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยเกิดแท่งกลับตัวขึ้นหนึ่งแท่งด้วยนะครับแท่งกลับตัวลงขึ้นก็เป็นสัญญาณว่าเขาอาจจะขึ้นมาได้สูงสุดแค่นี้ได้เหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้กราฟน่าจะวิ่งลงแล้วนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดลงนั่นเองนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมโอเคนะครับสำหรับไม้ที่1ของผมชนะนะฮะการกดช้าทำให้เราชนะไม้นี้นะฮะคือไม้นี้เนี่ยต้องบอกว่าอาศัยดวงด้วยแหละนะครับเพราะว่าผมกดช้าไปแล้วก็มันทำให้ผมชนะในไม้นี้นะครับก็มาแบบลุ้นๆเลยนะฮะไม้แรกก็มาแบบลุ้นๆเลยนะครับถามว่าไม้นี้เนี่ยผมวิเคราะห์ผิดไหมนะครับตอบเลยว่าผิดนะฮะถามว่าทำไมผมวิเคราะห์ผิดนะฮะก็ณตรงนี้นะครับกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ว่าเขายังดูแล้วเหมือนยังกลับตัวขึ้นมาไม่สุดนะครับไม่เชิงว่าวิเคราะห์ผิดต้องบอกว่าวิเคราะห์ได้ไม่ครบ 100% ดีกว่านะครับมันยังมีจุดที่มองผ่านๆอยู่ก็คือณจุดนี้เนาะคือถ้ากราฟเลี้ยงราคาอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับหรือว่ากราฟอยู่ในระดับเดียวกันด้านล่างแบบนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าณตอนนี้กราฟลงไปต่ํากว่านี้ไม่ได้แล้วกําลังใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะอย่างที่เราเห็นเลยนะครับซึ่งผมลืมคิดไปว่าถ้ากราฟมันลงไม่ได้แล้วกราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นก็แปลว่าตอนนี้กราฟมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นพอๆกับการที่จะวิ่งลงสินะครับถ้าเรากดเทรดลงน่าจะยังแบบ50-50ที่จะชนะอยู่นะครับก็อย่างที่เราเห็นเลยเนาะซึ่งถามว่าผมทายวิเคราะห์ได้ถูกไหมนะครับวิเคราะห์ถูกไหมก็ไม่ถูก 100% นะครับแต่ก็ไม่ได้ผิด 100% เช่นกันนะครับสรุปคือผมยังวิเคราะห์ถูกอยู่นะนะครับว่ากราฟจะลงนะครับซึ่งลงจริงๆด้วยนะฮะโอเคนะครับไม้ที่1ก็จบไปแบบสวยๆสรุปคือผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะเผื่อใครไม่รู้นะผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ถูกแบบ 100% นะครับประมาณสัก 70% ประมาณนี้นะครับแอบติดแนวซ้ายมือนิดนึงเลยฮะจังหวะนี้ใช่ครับมันติดแนวฮะถ้าไม่ติดแนวก็คือลงสบายเลยเมื่อกี้
คือเทรดลงแล้วคือชนะแน่นอนนะครับโอเคเปิดไม้ที่1มาก็สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยฮะผมว่าต้องได้ไม้สวยๆอีกสักไม้2ไม้หน่อยแล้วเพราะว่ากราฟวันนี้คือกำลังวิ่งได้ดีเลยนะฮะเดี๋ยวหาสัญญาณสักครู่นึงนะครับกราฟวันนี้เดี๋ยวผมให้ความรู้ทุกคนนิดนึงนะฮะว่ากราฟวันนี้ไม่ได้เทรดยากนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะวิ่งไม่ค่อยจะตามเทคนิคสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเทรดก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับว่ากราฟอาจจะวิ่งยากอาจจะวิ่งไม่ค่อยเป็นจังหวะต้องทำใจนิดนึงนะครับโอเคตรงนี้มีสัญญาณว่าเดี๋ยวสักพักกราฟจะวิ่งลงนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงตรงนี้3นาทีนะฮะก็ไม้นี้ไม่ค่อยมั่นใจเนาะก็เลยเทรด3นาทีนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันเหตุผลที่จะเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟกำลังอยู่ในช่วงของการกลับตัวลงนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะฮะตอนนี้เนี่ยกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมาในระดับนึงแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับเป็นสัญญาณว่าณตอนนี้กราฟกำลังใกล้ช่วงที่จะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวจะเลือกเทรดลงเลยนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงอุ้ยกราฟมันเหลือ1วิปุ๊บมันกระโดดมานี่เลยอ่ะผมนึกว่าแบบมันจะเหลือแบบ1แล้วก็0ใช่มั้ยผมจะกดตอนวิที่0น่ะแต่มัน1ปุ๊บมันกระโดดมาเลยนะฮะกราฟมันดีเลย์นิดนึงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับของเราในไลฟ์นี้สำหรับไม้นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็อย่างที่บอกเพื่อนๆไปเลยนะฮะก็คือณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังอยู่ในช่วงของการวิ่งลงนะครับหรือว่ากำลังอยู่ในเทรนขาลงเลยนะครับอย่างที่เราเห็นชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับแปลว่าอีกสักพักเนี่ยเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะเขาขึ้นมาสูงมากแล้วนะฮะก็อีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงแล้วด้วยนะครับเป็นสัญญาณว่าณตอนนี้กราฟก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงเต็มที่แล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยผมเลือกจะเชื่อในแรงของเทรนขาลงนะครับเพราะว่าเทรนขาลงเนี่ยก็คือณปัจจุบันเนี่ยทุกคนในตลาดเห็นพ้องต้องกันว่ากราฟกำลังจะวิ่งลงนั่นเองนะครับกราฟเลยวิ่งเป็นเทรนขาลงหรือว่าวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะผมก็เลือกจะเชื่อแรงวิ่งลงของกราฟนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นชัดเจนเลยเนาะว่ากราฟวิ่งลงมาค่อนข้างเยอะมากนะครับผมก็เลยเลือกที่จะกดเทรดลงนะครับตามที่ผมเชื่อว่ากราฟณตอนนี้เนี่ยที่เข้าช่วงวิ่งลงนะครับน่าจะมีแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงพอสมควรถ้าเทรดลงน่าจะมีโอกาสชนะนะครับก็เลยเลือกเทรดลงมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันดีครับสวัสดีพี่พาคินสวัสดีครับถ้าผมอ่านคอมเมนต์ช้าผมขอโทษทุกคนผมดูกราฟอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องใช้สมาธินิดนึงนะตรงนี้โอเคผมกราฟลงมาแล้วฮะมาดูกันว่าเดี๋ยวอีกสักพักเขาจะลงไปเลยไหมเราเล่นณจุดนี้นะครับนี่นะเราเล่นณจุดนี้นะครับก็มาดูกันว่ากราฟจะวิ่งลงไปต่ำกว่านี้เลยไหมหรือจะกลับตัวขึ้นนะครับผมแอบลุ้นว่าต้องให้ลงนะเพราะว่าเทรนวิ่งเป็นเทรนขาลงเนาะก็คือปลาใหญ่กำลังวิ่งปลาใหญ่กำลังว่ายลงนะครับแปลว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าจะมีแรงที่จะวิ่งสวนกลับมาเนี่ยน่าจะยากนะครับปลาใหญ่กำลังวิ่งว่ายไปทิศทางเดียวกันหมดนะฮะปลาใหญ่คืออะไรนะครับก็คือผมใช้คำว่าเป็นตลาดโลกแล้วกันนะครับตลาดโลกเห็นพ้องต้องกันว่ากราฟกำลังจะลงแล้วเขาก็เทขายเพื่อให้กราฟวิ่งลงแทบจะทั้งตลาดเลยนะครับมาดูกันนะครับอีก30วิสุดท้ายนะฮะมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับตรงนี้แอบลุ้นมากเลยนะเพราะว่ากราฟเพิ่งหลุดมานะกราฟเพิ่งหลุดมานะครับโอ้โอเคน่าจะสวยๆเลยฮะตรงนี้น่าจะสวยๆเลยอีกไม่ถึง20วิแล้วฮะมาดูผลลัพธ์กันว่าไม้ที่3นี้จะชนะไหมนะฮะเอ้ยไม้ที่2ไม่ใช่ไม้ที่3นับผิดนะฮะนับผิดไม้ที่2นะครับเอ้ย5วิสุดท้ายครับทุกคน2 1ปึ๊บโอเคนะครับสำหรับในไม้ที่2ชนะนะฮะ2ไม้ชนะไปแล้วนะครับเหลืออีก1ไม้เท่านั้นนะฮะก็จะไปถึงฝั่งฝันที่ตั้งเอาไว้ในวันนี้แล้วเฮ้ยวันนี้มาเร็วมากกินเวลาไปกี่นาทีเองเนี่ยถึง10นาทีหรือยัง9นาทีอยู่เลยทุกคนนะฮะในคลิปที่ผมกำลังอัดอยู่ตอนนี้มันคือ9นาทีอยู่เลยโอ้ my god แค่9นาทีก็กินเวลาการทำกำไรไปตอนนี้จะถึงเป้าหมายของวันนี้แล้วนะฮะพี่มาร์คไลฟ์ทุกวันเลยเหรอคะใช่ครับช่วงนี้ไลฟ์ทุกวันเลยนะจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 18:00 นที่เพจมาร์คนราธิปนะครับมาเทรดได้กันได้นะมาเทรดได้กันได้ป่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะครับ
ตรงนี้รู้สึกว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนด์สวยมากนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะทำกำไรได้เนี่ยมีสูงมากเหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลง3นาทีเช่นเคยนะครับมาดูกันว่าจะวิเคราะห์ได้ถูกไหมตรงนี้ยังประกบอยู่ยังไม่ลงนะครับยังประกบอยู่โอเคเพิ่งตัดลงที่กราฟแท่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะรอให้กราฟแท่งนี้หมดเวลาก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกนะครับตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงตามนะครับตรงนี้นะ2นาทีนะครับถามว่าทำไมถึงจะเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะฮะกราฟกำลังอยู่ในช่วงของการเรียกว่ากำลังกลับตัวลงแล้วกันนะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟวิ่งขึ้นมานะครับพอมาถึงจุดนี้เนี่ยเหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวนะครับสุดท้ายก็ลดระดับวิ่งต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะฮะก็เป็นสัญญาณว่าณตอนนี้กราฟน่าจะเข้าช่วงของการกลับตัวลงแล้วนะครับก็ณปัจจุบันแปลว่าตอนนี้เนี่ยกราฟมีโอกาสจะวิ่งลงค่อนข้างสูงมากถ้าเราเทรดลงตามมีโอกาสชนะสูงมากนั่นเองนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง3นาทีนะครับดูแล้วเส้นสโตคาสติกน่าจะตัดลงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่ากราฟวิ่งลงมาลึกมากเนาะเป็นสัญญาณว่าต่อไปเส้นสโตคาสติกอาจจะตัดลงเหมือนกันนะครับหรืออาจจะตัดลงค่อนข้างแน่นอนนะครับโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะผมเลือกกดเทรดลงนะครับสำหรับในไม้ที่3นี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะฮะสำหรับในไม้ที่3นี้นะครับก็สรุปสั้นๆเลยนะฮะว่าทำไมผมเลือกกดเทรดลงนะครับทำความเข้าใจกันพูดให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็คือกราฟกำลังอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับไม่นับว่าเป็นเทรนขาลงแล้วกันนะครับนับว่าเป็นช่วงของการกลับตัวลงแล้วกันนะครับนี่เลยนะฮะเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟวิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับและอีกแล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ได้ทำการกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเช่นกันนะครับแปลว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟขึ้นมาสูงสุดแค่ตรงนี้แล้วก็กำลังอยู่ในช่วงของการวิ่งลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อมาถึงปัจจุบันนะครับหรือว่าณช่วงนี้นะครับกราฟก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสัญญาณว่าณตอนนี้ที่กราฟกลับตัวขึ้นมานะครับก็น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้สูงมากพอแล้วนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะขึ้นไปสูงกว่านี้ได้แล้วนะฮะกราฟทุกแท่งเนี่ยขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนกำลังจะกลับตัวลงทั้งหมดเลยแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่ากราฟน่าจะเข้าช่วงของการวิ่งลงแล้วนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะฮะก็มาดูกันนะครับเฮ้ยคิดว่าน่าจะชนะนะฮะคิดว่าผมน่าจะวิเคราะห์ถูกแล้วล่ะนะครับอีกไม่ถึง2นาทีเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่าไม้นี้ผมจะชนะไหมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะถ้าสนใจเริ่มยังไงดีคะคลิกลิงก์ที่อยู่ตรงแคปชั่นได้เลยครับมันผมจะมีลิงก์เว็บไซต์ onetrader.com นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็มันภายในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีเมนูที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทดอยู่นะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็สมัครสมาชิกโอลิมเทดก่อนนะครับสมัครสมาชิกโอลิมเทดเสร็จสมัครสมาชิกโอลิมเทดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อยกลับมาเรียนรู้ข้อมูลในเจ้าตัวเว็บไซต์ onetrader นะครับคือในนั้นเนี่ยผมสอนเทคนิคการเทรดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็มาศึกษานะครับพอศึกษาเข้าใจแล้วก็เอาเทคนิคที่ผมสอนนี้เอาไปใช้ในการเทรดได้เลยนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนอะไรยังไงหรืออยากจะให้สอนเพิ่มเติมให้นอกเหนือจากที่เรียนรู้มาในเว็บไซต์นะครับก็ทักมาในเพจได้เดี๋ยวผมจะสอนเพิ่มเติมให้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะส่วนใหญ่ก็หลังจากเรียนรู้ในเว็บไซต์เสร็จก็มาเรียนรู้จากผมต่ออีกทีเหมือนกันนะครับจะได้ความรู้หลายๆต่อเลยเนาะประมาณนี้นะครับหลายๆคนก็ทำอย่างนี้กันนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคอีก30วิสุดท้ายมาลุ้นกันนะฮะมาลุ้นกันโอเคผมขอไม่ได้อ่านคอมเมนต์แล้วกันนะครับตอนนี้ขอลุ้นกับกราฟแป๊บนึงมันน่าลุ้นจริงๆนะเพราะว่าตรงนี้เขากลับตัวขึ้นมาแล้วนะฮะเป็นสัญญาณว่าอาจจะกลับตัวขึ้นและทำให้เราแพ้ไม้นี้หรือเปล่าลุ้นว่าให้อยู่ต่ำกว่าตำแหน่งที่เราเล่นนะครับเราเล่นตำแหน่งนี้เนาะก็ลุ้นว่าให้กราฟอยู่ต่ำกว่าตำแหน่งที่เราเล่นแล้วกันนะครับวิสุดท้ายแล้วทุกคนโอเคนะครับก็ไม้ที่3ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทำกำไรมาได้อยู่ที่ 49.8 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอขาดอีก20เซนเท่านั้นเองอ่ะขาดอีก20เซนเท่านั้นเองนะฮะก็จะถึงเป้าหมายของวันนี้ละโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับผมจะเทรดไม้ละ1เหรียญต่อแล้วกันนะครับก็อีกไม่กี่ไม้ก็น่าจะทำกำไรได้ครบถึงเป้าหมาย50เหรียญวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆไปด้วยนะเริ่มศึกษาที่ระบบวันระบบของพี่มาร์คเลยครับเว็บไซต์ OneTrader ใช่เลยฮะอย่างที่น้องเนมบอกเลยนะครับมีพื้นฐานการใช้เทคนิคอย่างละเอียดเลยนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับไปศึกษาได้ในเว็บไซต์ผมเลยนะครับ
ทำคลิปวิดีโอสอนไว้ให้หมดแล้วนะฮะถ้าไม่เข้าใจอะไรเพิ่มเติมก็มาสอบถามกันได้นะครับฝากโบนัสกับไม่มีโบนัสต่างกันยังไงถ้าสมมุติว่าเรามีโบนัสนะครับขอบคุณที่กดแชร์ให้นะครับถ้าสมมุติว่ามีโบนัสใช่ไหมครับโบนัสเนี่ยเราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราใช้เงินจริงหมดแล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราฝากแบบไม่มีโบนัสเราก็ใช้ได้แค่เงินจริงนะครับถ้าเงินจริงเราหมดเราก็ไม่มีโบนัสไว้ใช้ต่อเท่านั้นเองนะครับหลักๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มือใหม่ผมจะแนะนำว่าให้เอาโบนัสดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเทรดเก่งแล้วนะครับเราไม่ต้องการโบนัสเราต้องการแบบว่าเอ้ยกำไรเพียวๆเลยเราจะได้มีตัวเลขเอาไว้เห็นชัดเจนว่าตอนนี้เรากำไรเท่าไหร่ก็แนะนำว่าเอาแต่เงินจริงเอาแต่ไม่เอาโบนัสดีกว่านะครับเอาแต่เงินที่เราฝากเข้าไปก็พอประมาณนี้นะครับก็ที่แนะนำประมาณเท่านี้เลยนะฮะขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะครับทุกคนวันนี้คนดูเรา30กว่าท่านแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนเลยนะไม้ต่อไปนี้ผมจะกด1เหรียญนะครับใครที่แบบว่าพอร์ตเล็กๆแบบว่าต้องการเทรดไม้ละ1เหรียญเหมือนกันกับผมก็เทรดด้วยกันได้นะครับผมจะบอกก่อนเสมอนะว่าผมจะเทรดเมื่อไหร่นะทุกคนก็เดี๋ยวถ้าใครอยากเทรดตามก็เทรดได้นะครับวันนี้มาแบบสวยๆเลยนะฮะ3ไม้ติดนะครับชนะ3ไม้ติดเหลืออีกแค่ไม้เดียวนะฮะกระจิบกระจ้อยร่อยแค่20เซนก็จะถึงเป้าหมายวันนี้แหละคือแบบสนุกสนุกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะเดี๋ยวผมหากราฟแป๊บหนึ่งนะครับหลายคู่ตอนนี้เหมือนจะวิ่งไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับหาไม้ต่อไปแป๊บหนึ่งนะทุกคนอาจจะใช้เวลานิดนึงนะตอนนี้กราฟเริ่มกลับตัวแล้วนะฮะกราฟเริ่มกลับตัวนะอาจจะยากนิดนึงโอเคตรงนี้มีสัญญาณนะครับเป็นสัญญาณที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าก็พอเล่นได้นะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะกดเทรดลง1ไม้นะครับสำหรับตรงนี้นะบอกทันหรือเปล่าถ้าบอกไม่ทันขออภัยนะครับโอเคอุ๊ยยังไม่เล่นยังไม่เล่นนะ เดี๋ยวกราฟมันแปลกๆนะฮะตรงนี้จริงด้วยนะครับเดี๋ยวผมรอก่อนแล้วกันนะครับผมรอก่อนตรงนี้เนี่ยเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าอีกสักพักกราฟจะลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเขากลับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับจากที่ก่อนหน้าเขากลับตัวลงมาได้ลึกเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวผมจะรอแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะเดทวันนี้ค่อนข้างกินใจนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม้สุดท้าย1นาทีเนาะไม้สุดท้าย1เหรียญนะฮะเอาผมเทรด1นาทีแล้วกันนะครับมันเราเทรดไม้เล็กอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมาจริงเกลียวมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับก็เดี๋ยวรอไม้นี้เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะกดเทรดลงเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ไม่ได้ตามเทคนิค 100% นะครับอันนี้กราฟมันอยู่ในช่วงกลับตัวด้วยนะฮะก็เลยไม่ได้ตามเทคนิคแบบ 100% นะครับโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วผมกดเทรดลงนะครับไม้ที่4ของเราในไลฟ์นี้นะครับถามว่าทำไมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะฮะเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับเราเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมานะครับในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับจากจุดนี้เลยนะนะครับจากจุดล่างๆนี้เลยนะครับกลับตัวขึ้นมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสัญญาณว่าเขากลับตัวขึ้นมาแล้วอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกตัดลงด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยที่จริงเส้นสโตคาสติกควรตัดลงเหนือกรอบสีแดงขึ้นไปนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมอันนี้เฉยๆนะครับผมเลือกที่จะเทรดไม่ตามเทคนิคเหตุผลเพราะว่าณตรงนี้มันเป็นจุดกลับตัวนะครับตัดแค่ตรงนี้นะครับยังไม่ถึงกรอบเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะชนะได้นะครับใช้คำว่ายังมีโอกาสนะแต่มันก็50-50อยู่ดีเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าจะชนะไหมอีกไม่ถึง10วิแล้วฮะวิสุดท้ายจะชนะไหมเพ้นะครับไม้สุดท้ายแล้วนะอีกนิดเดียวเองนะครับอีกนิดเดียวเองจะชนะอีกแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงตรงนี้กราฟก็ต้องวิ่งลงนะครับเพราะว่าเขาลงมาเขากลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วแล้วก็เทรนหลักของเขาเป็นเทรนขาลงนะครับนี่เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวหมดแท่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงนะฮะดูแล้วยังไงเขาก็ต้องวิ่งลงนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟไม่ค่อยจะวิ่งสูงนะครับหรือว่าไม่ได้วิ่งสูงกว่านี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าเขาวิ่งมาสูงสุดแค่นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็โดนแรงขายตีกลับหมดเลยนะครับหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ย
มีกลับหมดเลยนะครับอ่ะดูนะฮะเป็นสัญญาณว่าอะไรนะครับเป็นสัญญาณว่าเขาอาจจะเตรียมตัววิ่งลงในอีกไม่ช้าแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะอู้ขึ้นไปสูงมากขึ้นไปสูงมากๆโอเคนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ละผมกดเทรดลงเลยนะครับขึ้นไปสูงอย่างนี้นะครับเป็นสัญญาณว่าอะไรนะครับเป็นสัญญาณว่าอีกสักพักก็ใกล้ช่วงจะกลับตัวลงเต็มที่แล้วนะฮะคือปกติเนี่ยถ้าเกิดแท่งยาวๆแบบนี้ให้เรามั่นใจได้เลยนะครับว่าอีกสักพักเขาจะกลับตัวลงนะครับแต่กับการถ้ามันเป็นแท่งยาวๆแบบนี้ที่เป็นสีแดงนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะฮะก็ลุ้นไปนะครับตอนนี้ค่อยๆลุ้นไปเรื่อยๆกราฟค่อนข้างวันนี้กราฟค่อนข้างเล่นง่ายนะครับเพราะนั้นเราเทรดชิวๆได้สบายๆโอเคไม้ต่อไป 6.25 นะครับถ้าเกิดว่าแพ้นะ 6.25ยังไงคือเขาต้องลงแน่ๆนะครับเพราะว่ามันขึ้นไปสูงมากแล้วนะฮะโอเคดูแล้วน่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะฮะเพราะว่ากำลังเข้าช่วงลดตัวลงเรื่อยๆแล้วนะฮะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าบอกทันหรือเปล่าโอเคกดเทรดลงไปแล้วนะครับสำหรับไม้ที่6นะฮะอันนี้มันเป็นมาติเกียวไม้เล็กนะครับก็เลยไม่เป็นไรนะฮะไม้ที่6ของเราในไลน์นี้นะครับก็ต่อไปก็เป็น 15.63 ที่จริงมันต้องที่จริงมันต้องมาติงเกียวแท่งเวนแท่งนะครับกราฟเวนแท่งแต่คือตรงนี้เนี่ยเขาขึ้นมาสูงมากแล้วเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงเต็มที่แล้วนะฮะก็เลยเลือกที่จะมาติงเกียวต่อทันทีเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณปลาสวัสดีครับขึ้นไปสูงเลยสูงริบลิ่วเลยโอเคดีเลยนะฮะอย่างนี้อีกสักพักน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วฮะยังไงแรงของเทนนะครับก็มีประสิทธิภาพมากกว่าแรงของการกลับตัวพอสมควรอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกเชื่อแรงของเทนนะครับมีโอกาสชนะมากกว่าเลือกเชื่อของแรงกลับตัวได้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้มาติงเกียวแท่งต่อแท่งเลยนะครับถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะเพราะว่าเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ากราฟใกล้ช่วงจะกลับตัวลงนะครับโอเคโอเคนี่ก็ตามที่บอกไปเลยนะฮะว่ามาติงเกียวแบบแท่งต่อแท่งเลยนะฮะถ้าแท่งนี้แพ้อีกก็เริ่มแท่งใหม่ก็มาติงเกียวอีกนะครับผมได้ดีเพราะคุณมาร์กนี่แหละขอบคุณครับขอบคุณครับเย้มาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆตอนนี้กราฟค่อยๆเทรดนะครับกราฟค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับน่าจะกลับตัวลงเต็มที่กลับตัวขึ้นมาเต็มที่แล้วนะฮะสุดท้ายก็ต้องวิ่งลงนะครับตามแรงของเทนนะฮะเพราะว่าเทนเป็นแรงหลักของกราฟนะครับไม่อย่างนั้นถ้าแรงในการวิ่งลงหรือว่าแรงของเทนขาลงไม่มีประสิทธิภาพต่อกราฟก็คงไม่วิ่งเป็นเทนขาลงให้เราเห็นแน่นอนนะครับวิธีทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทนง่ายๆนะฮะโอเคชนะเรียบร้อยนะครับสำหรับในไม้ที่7นะครับของเราในไลฟ์นี้ถ้านับไม่ผิดนะฮะเทรดมาหลายไม้ละเกินนะฮะโอเคนะครับก็สรุปเลยนะครับตอนนี้จากเริ่มต้นนะครับพอร์ตของเรามีอยู่ที่500เหรียญนะครับตอนนี้ก็กลายเป็น554เหรียญกับอีก12เซนแล้วนั่นเองนะครับก็ใช้เวลาไปอยู่ที่23นาทีเท่านั้นเองนะครับโอ้โหทำลายสถิติก่อนหน้านะฮะก่อนหน้าเดี๋ยวผมเทรดทั้งหมด30นาทีเนาะทำกำไรได้ถึง50เหรียญนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาแค่23นาทีเท่านั้นก็ตีเป็น20นาทีนะครับถ้าไม่รวมช่วงที่เปิดเพลงนะครับเปิดเพลงก่อนหน้านี้ก็ประมาณ20นาทีนะครับก็ทำกำไรได้ถึง50เหรียญแล้วนั่นเองนะครับทำลายสถิติเก่าเลยนะฮะโอเคก็สรุปเลยนะครับสำหรับในไลฟ์นี้อาจจะเร็วไปนิดนึงนะอาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับเพราะกราฟวันนี้เล่นง่ายนะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมทำกำไรได้ตามเป้าหมายสำเร็จนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใช้เวลาในการทำกำไรในวันนี้นะครับ50เหรียญน่ะอยู่ที่20นาทีเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับก่อนจะจากลากันไปนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เทรดและทำกำไรได้แบบผมนะครับฝากทุกคนกด1ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เทรดแต่ว่าไม่ได้ทำกำไรได้แบบผมอาจจะเทรดตามแล้วขาดทุนนะครับกดเลข2ด้วยนะครับว่าเฮ้ยพี่ผมเทรดตามไม่ทันนะไลฟ์มันดีเลย์มากเลยทำให้ผมแพ้อะไรอย่างนี้นะครับกดเลข2นะแล้วก็ใครที่มาดูเฉยๆนะครับแบบว่าเอ้ยขอความรู้ก่อนก็ฝากกดเลข0ให้ผมด้วยนะครับเช็คฟีดแบ็กนิดนึงนะครับว่าเพื่อนๆคนไหน
มาเทรดแล้วได้กำไรบ้างหรือว่าขาดทุนบ้างหรือแบบมาขอความรู้มาเรียนรู้ก่อนนะครับมาขอความรู้ไปเริ่มต้นก่อนประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับคุณเศรษฐนัทได้กำไรใช่ไหมโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ขอจบไลฟ์นี้ไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะบ่าวใช่ไหมพี่บ่าวบ่าวพี่บ่าวบอกขอมาหาความรู้ก่อนแล้วกันใช่ไหมครับโอเคพี่โอ๊ตได้กำไรนะฮะโอเคโอ้ดีนะมีคนได้กำไรนะครับผมรู้สึกมีความสุขมากที่ผมมาไลฟ์แล้วอย่างนี้ทุกคนได้กำไรนะแบบเพจด้วยกันแล้วได้กำไรสวัสดีครับพี่โอเคครับคุณถ้าผมอ่านชื่อผิดผมขออภัยด้วยนะคุณสตันเลยเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูด้วยกันโอเคก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับพี่ตะวันบอกเลข0ใช่ไหมโอเคขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันและเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะที่เก่าเวลาเดิมที่แฟนเพจมาร์คนาราทิพย์นะครับทุกๆ6โมงเย็นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ดูย้อนหลังใน YouTube นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์ที่แฟนเพจมาร์คแฟนเพจมาร์คนาราทิพย์ด้วยนะครับทุกคนจะได้มาเทรดด้วยกันนะครับทุกวัน6โมงเย็นนั่นเองนะครับเทรดมาเทรดด้วยกันฟรีนะครับเป็นไลฟ์ฟรีนะผมมาไลฟ์เทรดด้วยกันฟรีไลฟ์สอนฟรีนะครับใครอยากได้ความรู้อยากมาเทรดได้กันนะครับหรือว่าอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมก็มาเจอกันได้ที่ไลฟ์สดที่เพจมาร์คนราทิพย์ทุกๆ6โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์นั่นเองนะครับโอเคผมสำหรับในไลฟ์นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าชอบฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือว่าเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามรับชมกันบ๊ายบายครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.